ให้เราขอพรจากพระองค์ด้วยกันพระบิดาเช้านี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่ที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ทุกวันลมหายใจทุกเฮือกเป็นของประทานที่มาจากพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์รักเราและช่วยเราทายเข้าใจข่าวประเสริฐจนมีพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ยิ่งกว่านั้นเรากำลังรอคอยการกลับมาของพระบุตรของพระองค์เพื่อจะร่วมในวันแห่งความชื่นชมยินดีนั้นเช้านี้ขอสมบูรณ์อำนวยพระพรมาเหนือช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในพระวจนะของพระองค์เจ้าอวยพรให้ความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้ใจเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เพื่อถ้อยคำของพระองค์จะปรับเปลี่ยนมุมมองของเราและสร้างพื้นฐานที่ลึกซึ้งในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขออวยพรทั้งผู้ฟังอวยพรทั้งผู้กล่าวเพื่อเราจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งสารพัดเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อกว่า40ปีก่อนผมพานักศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยคนมาเลเซียจำนวนหนึ่งแล้วก็คนสิงคโปร์ด้วยเดินทางไปที่จังหวัดตราดจุดประสงค์ก็คือต้องการจะเยี่ยมคริสตจักรบางแห่งที่นั่นแล้วก็ร่วมพันธมิตรภารกิจบางอย่างด้วยจนถึงเวลานั้นผมไม่เคยไปที่ชายหาดในช่วงเช้านะครับแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์โผล่พ้นน้ำขึ้นมาด้วยตาของผมเองดังนั้นเมื่อไปจังหวัดตราดในครั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะฉกฉวยโอกาสตรงนั้นไปที่ชายหาดแล้วก็ดูดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นจากน้ำนะครับผมอยากจะรู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจากน้ำดวงอาทิตย์จะเปียกไหมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นน้ำเนี่ยจะเดือดไหมเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเช้าวันที่เรานัดกันตอนประมาณนั้นตอนประมาณตีสี่เศษผมก็ตื่นขึ้นแล้วก็พานักศึกษาที่ต้องการจะไปขึ้นรถตู้แล้วผมก็ขับไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งชื่อว่าอ่าวตาลคู่ในยุคนั้นเป็นชายหาดที่ยังมีธรรมชาติอยู่เยอะแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากพอขับไปถึงที่ชายหาดผมก็จอดรถตู้เนี่ยปักหัวลงไปทางน้ำนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาคอยแล้วคอยเล่าดวงอาทิตย์ไม่ยอมขึ้นมานะครับจนกระทั่งตอนประมาณตีห้าเศษท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วผมก็พบว่าดวงอาทิตย์ได้ขึ้นมาแล้วแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากด้านหลังที่เรากำลังรออยู่ในเวลานั้นเพราะว่าทิศทางที่เรามองไปนั้นเป็นทิศตะวันตกไม่ใช่เป็นทิศตะวันออกนะครับในการรอรับดวงอาทิตย์ที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพื่อจะดูความวิจิตรสวยงามวันนั้นเพราะว่าเรามองไปผิดทางในท้ายที่สุดเราไม่มีโอกาสเห็นความวิจิตรสวยงามของดวงอาทิตย์ด้วยตาของเราในทำนองที่คล้ายคลึงกันพันธสัญญาใหม่ย้ำกับเราหลายครั้งด้วยกันถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์แล้ววันที่พระองค์กลับมาสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องพระคัมภีร์พระธรรมทิตัสบทที่2ข้อ13เรียกการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าเป็นความหวังที่ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีขึ้นแต่ในขณะที่เรากำลังรอคอยการกลับมาของพระองค์นั้นเรามองไปทิศทางใดเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับเช้านี้ผมอยากจะพาเราพิจารณาดูเรื่องนี้ว่าในขณะที่เรากำลังเตรียมตัวรอคอยการกลับมาของพระองค์นั้นเราควรจะมองไปในทิศทางใดทำอย่างไรเราจึงจะเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์ส่วนหนึ่งของคำตอบจะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24และ25ซึ่งบทที่25ข้อ1ถึง13ที่เราได้อ่านไปเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมตอนนั้นเมื่อเราพิจารณาดูคำอุปมาในพันธสัญญาใหม่เราพบว่าคำอุปมาในพันธสัญญาใหม่เวลาที่มีองค์ประกอบทุกอย่างอยู่ครบจะสามารถจำแนกออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมบอกให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นเหตุทำให้พระคริสต์ทรงตรัสคำอุปมาเรื่องนั้นๆส่วนที่2ก็คือเนื้อหาของคำอุปมาซึ่งบ่อยครั้งจะมาจากวัฒนธรรมของคนในเวลานั้นที่ผู้ฟังคุ้นเคยเป็นอย่างมากแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการประยุกต์ใช้ของพระองค์คำอุปมาในพันธสัญญาใหม่บางครั้งมีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเนื้อเรื่องของคำอุปมาบางครั้งมีองค์ประกอบอยู่เพียงแค่2อย่างแล้วก็บางเรื่องมีองค์ประกอบครบทั้ง3อย่างเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีองค์ประกอบครบหมดทั้ง3อย่างการพิจารณาดูสภาพแวดล้อมว่าเพราะสาเหตุใดพระองค์จึงตัดคำอุปมาเรื่องนั้นบวกกับการที่พระคริสต์ประยุกต์
คำอุปมานั้นมาใช้อย่างไรเป็นกุญแจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพาเราเข้าไปสู่ประเด็นที่เป็นคำสอนของพระองค์โดยผ่านคำอุปมานั้นในคำอุปมาที่เราอ่านไปในมัทธิวบทที่25ข้อ1จนถึงข้อที่13องค์ประกอบทั้ง3อย่างมีอยู่ครบนะครับสภาพแวดล้อมอยู่ห่างออกไปนิดหนึ่งในบทที่24ข้อ1ถึงข้อที่3เนื้อเรื่องของคำอุปมาอยู่ในบทที่25ข้อ1ถึง12แล้วก็การประยุกต์ใช้ของพระองค์อยู่ในบทที่25ข้อที่13เราดูไปด้วยกันทีละส่วนนะครับเริ่มต้นที่สภาพแวดล้อมก่อนมัทธิวบทที่24ข้อ1ถึงข้อที่3บอกเราว่าในช่วงเวลานั้นพระเยซูกับบรรดาสาวกของพระองค์กำลังจะออกไปจากบริเวณพระวิหารแล้วพระวิหารนั้นเป็นพระวิหารที่มีความวิจิตรสวยงามเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะว่ากษัตริย์เฮโรดมหาราชได้ทำคุณูปการหลายอย่างด้วยกันให้กับคนยิวด้วยการสร้างเพิ่มเติมแล้วก็ตกแต่งด้วยสิ่งที่มีค่าต่างๆจนวิหารหลังนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งรับบีบางคนของคนยิวในเวลานั้นกล่าวว่าถ้าคุณยังไม่เคยเห็นพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มมาก่อนคุณยังไม่เคยเห็นสิ่งสวยงามนะครับเสียใจด้วยนะครับพวกเราทุกคนยังไม่เคยเห็นสิ่งสวยงามเพราะเราไม่มีโอกาสได้ดูวิหารหลังนั้นของจริงด้วยตาของเราเองดังนั้นเมื่อพระองค์กับสาวกกำลังจะออกไปจากที่นั่นบรรดาสาวกก็ชี้ให้พระองค์เห็นตัวอาคารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของวิหารนั้นพระเยซูตรัสในข้อที่2นะครับว่าสิ่งต่างๆที่บรรดาสาวกเห็นอยู่นั้นวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อไม่มีหิน2ก้อนซ้อนกันอยู่แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงในปีค.ศ.70เมื่อฐานโรมันได้เข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็วิหารถูกทำลายด้วยเงื้อมมือของชาวโรมันเหล่านั้นสาวกจึงทูลถามพระองค์ในข้อที่3ว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรจะเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงสังเกตดูในข้อที่3ตรงนี้ว่ามีคำถามอยู่2ข้อด้วยกันคำถามข้อที่1ก็คือเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะต้องย้อนกลับไปยังข้อที่2นะครับที่บรรดาอาคารต่างๆในวิหารถูกทำลายลงคำถามข้อที่2สาวกถามเลยขึ้นไปอีกว่าอะไรจะมาเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาแล้วก็ยุคเก่าจะสิ้นสุดลงเนื้อหาที่ตามมาในบทที่24และบทที่25เป็นคำตอบที่พระองค์ให้กับบรรดาสาวกของพระองค์รวมทั้งคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนในบทที่25ที่เราได้อ่านไปเหมือนกับในพระธรรมตอนอื่นๆหลายตอนด้วยกันพระเยซูหลายต่อหลายครั้งไม่ได้ตอบคำถามของสาวกของพระองค์ตรงกับที่สาวกต้องการจะได้รับคำตอบจากพระองค์นั่นเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้พระองค์ตัดคำอุปมานี้เนื้อเรื่องของคำอุปมาอยู่ในบทที่25ข้อ1ถึงข้อที่12แล้วก็เนื้อเรื่องคำอุปมานั้นยืมภาพมาจากประเพณีการแต่งงานของคนยิวในยุคนั้นในช่วงค่ำของวันแต่งงานเจ้าสาวกับบรรดาเพื่อนๆจะไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวเพื่อจะรอคอยเจ้าบ่าวที่จะมาพร้อมกับขบวนแห่และเมื่อเจ้าบ่าวมาแล้วทั้งหมดก็จะรวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปยังที่ที่มีการจัดงานแต่งงานในค่ำคืนนั้นเนื่องจากเวลาที่เจ้าบ่าวจะมาถึงนั้นไม่ได้กำหนดเอาไว้แน่นอนและก็ในยุคนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารในการกำหนดเวลาเหมือนกับที่เรามีในปัจจุบันดังนั้นเพื่อนของเจ้าสาวที่ต้องการร่วมในงานเลี้ยงนั้นจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวของพวกเขาเนี่ยให้พร้อมอยู่เสมอนะครับหญิงพรหมจารีทั้ง10คนในคำอุปมานี้ไม่ได้เป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวที่ไหนจะแต่งงานกับผู้หญิง10คนพร้อมกันในค่ำคืนเดียวกันหญิงพรหมจารีทั้ง10คนในคำอุปมานี้เป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวสาวเพื่อนบ้านแล้วก็พวกนางคงจะคิดว่าวันหนึ่งพวกนางก็อยากจะมีงานแต่งงานของเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าความรู้สึกในงานแต่งงานนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยจึงมารวมตัวกันเพื่อจะร่วมในขบวนแห่เพื่อจะเข้าร่วมในขบวนแห่หญิงพรหมจารีเหล่านี้ต้องมีอุปกรณ์ที่ให้ความสว่างทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมเนียมปฏิบัติในยุคนั้น
จะมองคนที่ไม่มีอุปกรณ์ให้ความสว่างว่าเป็นพวกที่มาก่อกวนงานแต่งงานคำกรีกที่พระคัมภีร์ฉบับ2011แปลว่าตะเกียงนั้นในภาษาเดิมของพระคัมภีร์สามารถหมายถึงคบเพลิงแล้วก็ความหมายของคบเพลิงน่าจะเป็นความหมายที่ดีกว่านะครับในพระธรรมตอนนี้สาเหตุก็เพราะว่าถ้าเป็นตะเกียงที่ทำด้วยดินเหนียวจะจุน้ำมันได้เพียงเล็กๆน้อยเท่านั้นแล้วก็ตะเกียงประเภทนั้นเวลาออกไปที่นอกบ้านถ้าลมแรงสักหน่อยหนึ่งตะเกียงก็จะดับได้ง่ายๆแสงสว่างจากตะเกียงเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยเป็นประโยชน์นักในการเดินทางเมื่ออยู่ที่นอกบ้านดังนั้นสิ่งที่หญิงเหล่านี้พกมาน่าจะเป็นคบเพลิงคบเพลิงที่ชาวบ้านโดยทั่วไปใช้กันในยุคนั้นจะมีด้ามถือที่ทำด้วยไม้แล้วก็ที่ปลายจะมีผ้าพันไว้นะครับแล้วคบเพลิงประเภทนี้เวลาชุบลงไปในน้ำมันจนเปียกโชกแล้วก็จุดจะสามารถอยู่ได้ประมาณ15นาทีแล้วไฟจะค่อยๆมอดลงดังนั้นเพื่อทำให้แสงสว่างดำเนินอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องเติมน้ำมันลงไปในคำอุปมาที่เราอ่านไปนั้นเนื่องจากเจ้าบ่าวไม่ได้มีกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ดังนั้นคนที่อยากจะเข้าร่วมในขบวนแห่ต้องเตรียมน้ำมันสำรองไว้เพราะมันจะอยู่ได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นในคำอุปมาที่เราอ่านไปพอเวลาประมาณเที่ยงคืนมีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วหญิงโง่ก็ตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าคบเพลิงของตนเองจวนจะดับจึงไปขอแบ่งน้ำมันเพิ่มเติมจากหญิงที่มีปัญญาที่เตรียมน้ำมันสำรองไว้แต่พวกนางถูกปฏิเสธเพราะว่าพวกนางจำเป็นต้องใช้น้ำมันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหญิงที่โง่เขลาเหล่านั้นจึงไปตามหาเพื่อจะซื้อน้ำมันมาเพิ่มเติมลงไปในระหว่างที่หญิงโง่เหล่านี้ไปซื้อน้ำมันพวกที่เตรียมพร้อมก็ไปยังงานแต่งงานพร้อมกับขบวนของเจ้าบ่าวแล้วพอไปถึงงานประตูก็ปิดลงนะครับหญิงโง่ทั้ง5คนได้พลาดส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในค่ำคืนนั้นไปการมาถึงทีหลังจากประตูปิดลงเท่ากับเป็นการสบประมาทคนที่เป็นเจ้าบ่าวดังนั้นพวกนางจึงได้รับการปฏิเสธราวกับว่าพวกนางเป็นคนแปลกหน้าเมื่อเราเปรียบเทียบรายละเอียดในคำอุปมาระหว่างหญิงทั้งสองกลุ่มนี้เราพบว่าหญิงทั้งสองกลุ่มนี้มีบางอย่างเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางอย่างที่สำคัญมากที่แตกต่างกันสิ่งที่หญิงทั้งสองกลุ่มนี้มีเหมือนกันก็คือพวกนางมีคบเพลิงที่มีน้ำมันอยู่เหมือนกันถ้าเราอ่านเฉพาะข้อ3ดูคล้ายกับว่าหญิงที่โง่เขลาไม่มีน้ำมันแต่พอเราอ่านต่อไปในข้อที่8ที่บอกว่าคบเพลิงของนางกำลังจะมอดลงนะครับกำลังจะดับนั่นบ่งบอกว่าคบเพลิงที่นางถือไปนั้นมีน้ำมันอยู่พวกเขาทั้งสองกลุ่มง่วงเหงาแล้วก็หลับไปนะครับเมื่ออยู่ที่นอกบ้านแล้วก็ลมโชยแล้วก็บวกกับงานที่ทำมาทั้งวันก็จะทำให้มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็นอนหลับไปพอมีเสียงตะโกนพวกนางก็ตื่นขึ้นแล้วก็ตกแต่งตะเกียงของตนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างในระหว่างคนทั้งสองกลุ่มนั้นสิ่งที่แตกต่างกันมีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าหญิงที่โง่เขลาไม่ได้เตรียมน้ำมันสำรองไว้แต่หญิงที่มีปัญญาได้เตรียมน้ำมันสำรองไว้หญิงที่โง่เขลาไม่ได้เตรียมน้ำมันสำรองไว้แล้วกลายเป็นคนโง่ก็เพราะว่าในวัฒนธรรมแบบนั้นนางทั้งรู้ว่าไม่มีทางที่จะบอกเวลาแน่นอนที่เจ้าบ่าวมาเจ้าบ่าวอาจจะมาเนิ่นนานกว่าที่ได้คาดหวังไว้ดังนั้นจะต้องเตรียมน้ำมันเผื่อไว้แม้กระนั้นพวกนางก็ไม่ได้เตรียมน้ำมันเผื่อไว้หญิงที่มีปัญญาก็เพราะว่าพวกนางตระหนักว่าไม่มีทางจะบอกได้แน่ชัดว่าเจ้าบ่าวจะมาถึงเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยพวกนางได้เตรียมน้ำมันสำรองไว้หลังจากเล่าคำอุปมาเรื่องนี้แล้วพระเยซูทรงประยุกต์คำอุปมานี้มาใช้ในข้อที่13พระองค์ตรัสในข้อที่13ว่าฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นดังนั้นประเด็นของคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีทั้ง10คนอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นก็คือเพราะเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ด
ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์รายละเอียดที่เหลือเป็นสีสันที่มาจากวัฒนธรรมของงานแต่งงานในยุคนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่ต่างหากนะครับจำนวนของหญิงพรหมจารี10คนเพิ่มขึ้นเป็น14หรือลดลงไปเหลือ6เท่านั้นความหมายของประเด็นของคำอุปมาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปการที่พวกนางง่วงนอนแล้วก็นอนหลับไปก็ไม่ได้มีความหมายใดเป็น พิเศษเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนในยุคนั้นน้ำมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่ต่างหากเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดของสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยแล้วก็ในระหว่างที่รอคอยนั้นพวกนางก็นอนหลับไปนั่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่ต่างหากนะครับสิ่งเดียวที่ต่างกันในระหว่างหญิงทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับการมาของเจ้าบ่าวแล้วนี่เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องเตรียมด้วยตัวของเขาเองไม่มีใครสามารถเตรียมเผื่อคนอื่นได้หญิงแต่ละคนต้องมีน้ำมันเพื่อให้คบเพลิงของตนลุกสว่างอยู่ดังนั้นพระคริสต์จึงตรัสในคำอุปมาเรื่องนี้นะครับว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เช้าวันนี้พวกเราพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ไหมแล้วเมื่อพระองค์กลับมาเราจะอยู่ในสภาพเหมือนกับหญิงพรหมจารีที่โง่เขลาหรือเป็นหญิงพรหมจารีที่กอบไปด้วยปัญญาคำถามต่อหน้าเราก็คือในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระคริสต์เราควรจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีนะครับเพื่อเราจะมีความพร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์มีตัวเลือกอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับที่เราเห็นจากวรรณกรรมแล้วก็คลิปต่างๆตัวเลือกอย่างแรกก็คือเราเตรียมพร้อมด้วยการคำนวณวันเดือนปีที่พระองค์จะกลับมาแล้วก็รอคอยวันนั้นให้เข้ามาใกล้แล้วเราค่อยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันสำคัญตรงนั้นดีไหมในประวัติศาสตร์คริสตจักรเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมามีความพยายามมากมายหลายครั้งด้วยกันที่พยายามจะรวบรวมบรรดาตัวเลขต่างๆที่กระจายอยู่ในพระธรรมตอนต่างๆบ่อยครั้งจะเป็นการจับแพะชนแกะนะครับแล้วก็พยายามจะกำหนดวันเวลาที่พระองค์จะกลับมาแล้ววันนั้นกลับกลายเป็นเป้าหมายของการรอคอยเพื่อจะพบกับพระองค์แล้วในบางกลุ่มพอใกล้ถึงวันนั้นพวกเขาก็ขายบรรดาสิ่งของต่างๆแล้วก็แต่งชุดขาวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานี่เป็นสิ่งที่มีคนทำหลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาพยายามจะกำหนดว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไรแล้วเมื่อสามารถบอกได้ว่าพระองค์จะกลับมาในวันเดือนปีไหนแล้วตรงนั้นกลายเป็นเป้าสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เหลือของเขาแต่ก่อนจะไปใกล้วันนั้นจริงๆพวกเขาอาจจะอยู่กับสิ่งต่างๆด้วยความเคยชินในการดำเนินชีวิตแบบเดิมนะครับรอจนนั่งใกล้วันนั้นแล้วพวกเขาจึงจะปฏิสังขรณ์ปฏิรูปและก็ปฏิวัติชีวิตของพวกเขาแต่ขณะที่อยู่ไกลจากวันนั้นเขาอยู่กับสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นไปก่อนนะครับความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็ในตลอดระยะเวลามากกว่า 1,900 ปีนะครับทุกครั้งที่มีการคำนวณวันเวลาของการกลับมาของพระองค์มีผลลัพธ์ 100% เหมือนกันก็คือผิดทุกๆครั้งสาเหตุก็เพราะว่าพระองค์ตรัสในหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อ36ว่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อค่อนข้างยาวหนังสือชื่อว่าเหตุผล99ประการที่ไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่แน่แต่คนที่เขียนหนังสือนี้ได้รวบรวมความผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นประมวลออกมาทั้งหมด99อย่างด้วยกันนะครับดังนั้นการพยายามคำนวณวันเวลาของการกลับมาของพระองค์เป็นตัวเลือกที่ไม่ประสบผลถ้าอย่างนั้นเราเตรียมตัวด้วยการมองหาหมายสำคัญต่างๆที่บ่งบอกว่าการกลับมาของพระองค์เข้ามาใกล้แล้วดีไหม
นั่นนี่เป็นความพยายามของหลายคนด้วยกันที่จะเชื่อมโยงการเสด็จกลับมาของพระองค์เข้ากับเหตุการณ์หวือหวาตื่นเต้นเร้าใจบางอย่างในแต่ละช่วงสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งด้วยกันในอดีตที่ผ่านไปนะครับผมคิดว่ายังคงจะมีคนทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เขาเชื่อมโยงกับการกลับมาของพระองค์พอไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เขาคาดหวังไว้ความตื่นเต้นที่มีอยู่ก็ดรอปลงมาที่ข้างล่างนะครับอาจจะกลับไปดำเนินชีวิตแบบลุ่มๆดอนๆแบบเดิมอีกจนกว่ามีกระแสบางอย่างมากระทบแล้วก็กระตุ้นความตื่นเต้นแบบนั้นขึ้นแล้วเขาจะกลับไปสู่ด้านบนนี้แต่พอกระแสตรงนั้นผ่านพ้นไปก็จะดรอปลงไปสู่วิถีชีวิตคริสเตียนแบบเดิมพอไปในลักษณะอย่างนี้ชีวิตของเราก็ถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วแต่กระแสที่เข้ามากระทบนะครับผมเป็นคริสเตียนมาเกือบ50ปีดังนั้นผมจะยกตัวอย่างเฉพาะใน50ปีของการเป็นคริสเตียนของผมนะครับในทศวรรษ770มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งออกมาให้ข่าวกับนิตยสาร Time และ Newsweek แล้วก็บอกว่าในช่วงเดือนและปีที่เขากำหนดไว้ดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงในสุริยะจักรวาลจะมาอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ก็คเนว่าเมื่อดาวนพเคราะห์อยู่ในระนาบเดียวกันจะส่งผลกลายเป็นแรงดึงดูดจำนวนมหาศาลเนี่ยต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วเขาคาดคะเนว่าจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับเช่นแผ่นดินไหวใหญ่ภูเขาไฟน้ำท่วมตึกถล่มแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันปรากฏว่าบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้คาดคะเนไว้ไปคล้ายๆกับเนื้อหาที่เราอ่านพบในมัทธิวบทที่24แล้วก็บางตอนในพระธรรมวิวรณ์ตอนนั้นได้สร้างกระแสที่ปลุกความตื่นเต้นขึ้นในกลุ่มคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งด้วยกันจำได้ว่าตอนนั้นมีคริสตจักรแห่งหนึ่งในประเทศไทยเอาบทความนี้มาแล้วก็แปลออกมาเป็นไทยลงทุนโรเนียลนะครับยุคนั้นไม่มีถ่ายเอกสารแล้วก็ลงทุนส่งออกไปตามคริสตจักรต่างๆแล้วก็สิ่งที่ต้องการสื่อก็คือสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าพระเยซูใกล้จะกลับมาดังนั้นเราควรจะตื่นขึ้นแล้วก็เตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์พอถึงช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้คาดคะเนไว้สิ่งต่างๆที่เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเกือบไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเลยแล้วพอกระแสตรงนี้ผ่านพ้นไปคนที่ตื่นเต้นกับเรื่องนั้นก็ดรอปลงมานะครับถัดไปก็คือทศวรรษ80มีความตึงเครียดเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางท่านพี่น้องที่อายุเท่ากับผมอาจจะจำได้ว่าตอนนั้นมีสงคราม8ปีด้วยกันเมื่อประเทศอิรักบุกประเทศอิหร่านแล้วก็มีความขัดแย้งเป็นอย่างมากระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มชาติอาหรับในเวลานั้นช่วงนั้นก็จะมีหลายคนเอาเหตุการณ์ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไปเชื่อมโยงเข้ากับหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงการกลับมาของพระคริสต์ปรากฏว่าในช่วงท้ายของทศวรรษนั้นสถานการณ์ได้การคลี่คลายไปเมื่อมีหลายชาติยื่นมือเข้าไปแล้วก็แก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นพอทุกอย่างกลับไปสู่สภาพปกติความรู้สึกตื่นเต้นคนนั้นก็ดรอปลงมาด้วยเช่นเดียวกันทศวรรษ90มี PowerPoint แล้วก็บทความจำนวนหนึ่งที่แพร่ออกไปในอินเทอร์เน็ตเป็น PowerPoint ที่พูดถึงการวิจัยเกี่ยวกับตัวชิปตัวหนึ่งนะครับที่ขนาดเท่ากับประมาณเม็ดข้าวแล้วก็บอกชิปนี้เนี่ยจะเก็บบรรดาข้อมูลต่างๆเป็น ID ของคนๆนั้นแล้วเมื่อฝังชิปนั้นเข้าไปในร่างกายแล้วจะสามารถทำธุรกิจการค้าได้ว่าบ่งบอกตัวตนต่างๆได้ PowerPoint ที่ผมเห็นเนี่ยบอกว่าเมื่อฝังชิปนั้นลงไปในร่างกายแล้วจะไม่สามารถเอาชิปนั้นเนี่ยออกเองได้การพยายามจะเอาชิปนั้นออกจะทำให้ชิประเบิดแล้วก็ทำให้กลับกลายเป็นพิษเนี่ยต่อคนๆนั้นหลายคนก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเชื่อมโยงเข้ากับหนังสือวิวรณ์บทที่13แล้วก็บอกว่าการรับเอาชิปประเภทนี้เข้ามาในร่างกายเท่ากับเป็นการรับเอาสัญลักษณ์666เนี่ยของพระคริสต์มาไว้ในร่างกายนั้นตอนที่ผมได้รับPowerPoint ชุดนี้ผมก็ไปศึกษาดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วผมก็พบว่ามีข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับชิปประเภทนี้อยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลหลายอย่างที่คลาดเคลื่อนไป
นายกตัวอย่างเช่นชิปประเภทนี้มาฝังเข้ามาในร่างกายของเราแล้วมันจะไม่ระเบิดนะครับสามารถผ่าออกได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังนี้เนี่ยในช่วงนั้นบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดในการฝังชิปประเภทนี้ไม่ใช่เป็นที่หน้าผากไม่ใช่เป็นที่ฝ่ามือของเรานะครับจุดที่เหมาะสมมากที่สุดเป็นจุดที่มีเนื้อมีหนังมากหน่อยประมาณต้นแขนของเรามีข้อมูลทั้งที่ถูกข้อมูลทั้งที่ผิดแล้วก็ข้อมูลบางอย่างที่เมคขึ้นเพื่อจะให้เข้ากับทฤษฎีที่เขาต้องการที่จะสื่อนะครับชิปPowerPoint ชุดนี้สร้างกระแสอยู่พักใหญ่นะครับใครต่อใครก็ส่งต่อเพราะว่า PowerPoint นั้นทำมีคุณภาพมากมีทั้งแสงสีเสียงด้วยนะครับช่วงปีหลังๆนี้ผมไม่ได้เห็น PowerPoint เกี่ยวกับเรื่องชิปชุดนี้อีกแล้วนะครับเข้าใจว่ากระแสนี้เริ่มคลายแอร์ตัวไปทุกวันนี้เปิดดูในอินเทอร์เน็ตจะไม่เจอเรื่องชิปนี้แล้วชิปไม่อยู่แล้วนี่เราพูดว่ายังไงนะครับในวันที่31ของเดือนธันวาคมปี1999ความจริงแล้วช่วงท้ายของปี1999มีกระแสอีกกระแสหนึ่งเนี่ยที่จุดขึ้นก็คือกระแสที่เราเรียกว่า Y2KY ก็คือ year 2ก็คือ 2K ก็คือพันก็คือปี2000นะครับช่วงนั้นมีนักวิทยาศาสตร์กับคนที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกถูกออกแบบมาให้รับมือกับปีที่เริ่มต้นด้วย19แต่หลังจากวันที่31เดือนธันวาคม1999ผ่านไปปีจะเริ่มต้นด้วยเลข20แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าคอมพิวเตอร์รอบโลกเนี่ยจะเกิดความปั่นป่วนขึ้นในช่วงเวลานั้นเครื่องบินจะตกการเงินจะปั่นป่วนไปแล้วก็บรรดาสิ่งต่างๆที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้โลกใบนี้ปั่นป่วนจนกระทั่งอาจจะต้องการคนที่มีความสามารถจริงๆเข้ามาควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคนที่จับกระแสเรื่องนี้บางคนเอาไปเขียนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ขายดีจำนวนนับเป็นแสนแสนเล่มตรงนั้นก็กลับกลายเป็นกระแสที่มีบางคนจับแล้วก็นำมาเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องการกลับมาของพระคริสต์คนเหล่านี้มีความเชื่อว่าพันธสัญญาเดิมพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต 4,000 ปีแล้วหลังจากพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายเราอยู่ในช่วง 2,000 ปีนี้แล้วเขามองประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่ามีเวลาเพียงแค่6วันก็คือ 6,000 ปีเท่านั้นอันนี้ก็กลับกลายเป็นกระแสที่สร้างความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นกับคนไม่น้อยจนกระทั่งวันที่1เดือนมกราคมปี2000สิ่งต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นบอกว่าจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาได้คาดคะเนไว้คนอื่นนี่ไม่ทราบนะครับคนที่เขียนหนังสือประเภทนี้รวยเพราะสิ่งที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายให้กับคนๆอื่นไปพอกระแสตรงนี้ผ่านไปคนที่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้ก็ดรอปลงมาอีกตัวอย่างสุดท้ายก็คือปี2020นะครับที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องโควิด19ผมตระหนักนะครับว่ามีคนที่ปฏิเสธที่จะรับการฉีดโควิดวัคซีนโควิด19ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่แตกต่างกันบุคลากรทางการแพทย์บางคนปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าเขาบอกว่าวัคซีนในอดีตต้องใช้เวลาพัฒนาประมาณ10ปีด้วยกันวัคซีนโควิดใช้เวลาพัฒนาน้อยกว่าปีหนึ่งและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ไม่แน่ใจว่าถ้าฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วเขากำลังรับสารประเภทไหนเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะอยู่ในร่างกายยาวนานเพียงใดและส่งผลกระทบต่อเขาไปในลักษณะใดบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิเสธที่รับการฉีดสามารถเข้าใจได้นะครับว่าเพราะสาเหตุใดแต่ว่าในแวดวงคริสเตียนมีบางคนเอาวัคซีนโควิดไปเชื่อมโยงเข้ากับเลข666ในวิวรณ์บทที่13นะครับวิธีที่เขาทำก็คือเข้าตัวอักษรในภาษาอังกฤษ A เท่ากับ1 B เท่ากับ2 C เท่ากับ3แล้วเอาคำว่า CORONA นะครับตัวเชื้อไวรัสที่เป็นตัวก่อให้เกิดโควิดขึ้นไปคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้เท่ากับ66 66ก็ยังไม่666เนาะนะเขาก็ต้องเอาตัวเลขตัวอักษรทั้ง6นั้น CORONA ไปบวกกันเข้ากับกลายเป็น6นะก็คือจะเอาให้เป็น666จนได้นะครับก
ความจริงแล้วมันควรจะเป็น 6,666 แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือ666แล้วก็เชื่อมโยงตรงนี้ข่าวเรื่องนี้ถูกส่งออกไปยังแวดวงคริสตจักรต่างๆมากมายแล้วก็มีหลายคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากมองว่านี่จะเป็นการช่องทางที่เปิดตัวของเราให้กับพระคริสต์เทียมเทศที่จะมานะครับพวกเราบางคนก็จะถามผมบอกว่าในมัทธิวบทที่24ข้อที่3สาวกทูลถามพระคริสต์เพื่อจะขอหมายสำคัญสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์มิใช่หรือแล้วคำตอบที่พระองค์ทรงตอบหลังจากนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่บ่งบอกเกี่ยวกับหมายสำคัญของการกลับมาของพระองค์มิใช่หรือมัทธิวบทที่24และ25คำกรีกที่แปลว่าหมายสำคัญปรากฏอยู่เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นในพระธรรมทั้งสองบทนั้นในทั้ง3ครั้งนั้นไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ถูกผูกโยงเข้ากับสิ่งที่หลายคนเรียกว่าหมายสำคัญของการเสด็จกลับมาครั้งแรกคำนี้ปรากฏอยู่ในคำถามของพวกสาวกในบทที่24ข้อที่3ครั้งที่2ปรากฏอยู่ในข้อ24เมื่อพระเยซูตรัสว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทศและผู้เผยพระวจนะเทียมเทศหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญในการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงคนให้หลงตามพวกมันไปนั่นพูดถึงหมายสำคัญที่บรรดาพระคริสต์เทียมเทศทำให้เกิดขึ้นครั้งที่3อยู่ในบทที่24ข้อที่30พระธรรมตอนนั้นบอกว่าเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งหมายสำคัญที่กล่าวถึงในข้อที่30นี้เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อพระคริสต์มาอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะครับช้าเกินไปแล้วที่จะไปเตรียมอะไรนะครับพุ่งปรากฏขึ้นแล้วบนท้องฟ้านั้นพูดในอีกในหนึ่งก็คือพระเยซูไม่ได้ตอบคำถามของสาวกเหมือนกับที่พวกสาวกปรารถนาจะได้คำตอบจากพระองค์ถ้าท่านพี่น้องอ่านดูในหนังสือพระกิตติคุณทั้ง3เล่มแรกท่านพี่น้องจะพบว่าคนอยู่ในแวดนั้นเสาะหาหมายสำคัญต่างๆสาวกอยู่ในวัฒนธรรมประเภทนั้นนะครับบรรดาสาวกก็อยากจะเห็นหมายสำคัญเกี่ยวกับการกลับมาของพระองค์สาวกถามพระองค์ว่าอะไรจะเป็นหมายสำคัญของการเสด็จกลับมาพระเยซูตอบว่าหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลานั้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสถึงในข้อที่4ไปจนร่างถึงเนื้อหาในที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกึ่งกลางระหว่างการมาในครั้งที่1กับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์เป็นสิ่งที่ดำเนินไปในช่วงเวลาที่เราอยู่ตอนนี้มีวรรณกรรมคริสเตียนหลายเล่มด้วยกันที่ดึงเอาเนื้อความบางอย่างในหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อ4จนถึงข้อที่8แล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงการกลับมาของพระองค์เช่นพระคริสต์เทียมเทศสงครามแล้วก็ข่าวลือเรื่องสงครามประชาชาติต่อสู้กันราชาจักรต่อสู้กันการดานอาหารแล้วก็แผ่นดินไหวแต่ดูเหมือนว่าพี่น้องเหล่านี้อ่านข้ามเนื้อหาบางอย่างไปนะครับเพราะถ้าเราอ่านอย่างต่อเนื่องกันจากข้อ6ไปจนถึงข้อที่8แล้วเราก็จะพบที่ตรงนั้นนะครับว่าพระเยซูตรัสว่าอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่ปลายุทธ์นั้นยังมาไม่ได้ถึงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ในตัวของมันเองไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าการเสร็จกลับมาของพระคริสต์อยู่ใกล้เป็นอย่างมากกลุ่มคำในพันธสัญญาใหม่ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องหมายสำคัญทั้งคำกริยาแล้วก็คำนามมีทั้งหมดอยู่83ครั้งด้วยกันนะครับมีคำกริยาอยู่66ครั้งคำนามอีก77ครั้งผมนั่งอ่านทีละแห่งนะครับว่าเนื้อหาในบริบทรอบข้างพูดถึงอะไรในทั้ง83ครั้งนั้นไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่บอกเราว่าเราควรจะมองหาหมายสำคัญต่างๆเพื่อจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระคริสต์ตรงกันข้ามเมื่อพันธสัญญาใหม่พูดถึงการกลับมาของพระองค์พันธสัญญาใหม่พูดถึงเรื่องนี้พอประมาณยกตัวอย่างเช่นยากอบบทที่5ข้อที่8การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในข้อที่9
องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้วฮีบรูบทที่10ข้อ25วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว1เปโตรบทที่4ข้อที่7อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้วโรมบทที่13ข้อ11และ12ความรอดได้มาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นกลางคืนก็ล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามากลางคืนก็คือยุคที่เราอยู่ตอนนี้กำลังค่อยๆล่วงไปรุ่งเช้าก็คือวันที่พระคริสต์จะกลับมาได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิวรณ์บทที่22ข้อที่20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานกับเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนเนื้อหาในพันธสัญญาใหม่ที่พูดถึงการกลับมาของพระองค์บอกเราว่าพระองค์ใกล้จะกลับมากับทุกวันที่ผ่านไปเราใกล้วันนั้นมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ใกล้กว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่พระธรรมตอนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เอาเนื้อหาของการกลับมาของพระองค์ไปเชื่อมโยงเข้ากับหมายสำคัญใดๆนะครับทำไมหลายต่อหลายคนจึงอยากจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเป็นหมายสำคัญเกี่ยวกับการกลับมาของพระองค์แล้วก็เมื่อดูว่าอะไรเป็นหมายสำคัญและเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและก็เตรียมตัวสำหรับการกลับมาของพระองค์ผมจะเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งให้เราฟังนะครับเมื่อกว่า30ปีก่อนผมเดินทางลงไปเยี่ยมคริสตจักรที่ภาคใต้เป็นคริสตจักรในสังกัดที่ผมอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็ผมไม่รู้จักกับพื้นที่ที่คริสตจักรเหล่านั้นตั้งอยู่ผมจึงติดต่อให้มิชชั่นคนหนึ่งคนที่เป็นชาวอเมริกันเป็นเชื้อสายศรีลังกานะครับขอให้เขาเนี่ยพาผมไปเยี่ยมคริสตจักรเหล่านั้นเพื่อเราจะสามารถมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำในคริสตจักรเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพระคริสต์ธรรมอาจารย์ที่เป็นมิชชั่นคนนี้ขับรถเร็วมากเมื่อเอสราโมทนาพระคุณบอกว่าเร็วมากหมายความว่าเร็วมากเร็วจนกระทั่งผมเกรงว่าล้อหลังจะแซงล้อหน้าเนี่ยขึ้นไปนะครับในการเดินทางช่วงหลายวันที่ไปกับมิชชั่นคนนี้ผมนั่งอยู่ที่ด้านหน้าแล้วปกติถ้าผมเป็นผู้โดยสารระยะยาวเนี่ยทางไกลสักพักหนึ่งผมจะหลับเที่ยวนั้นผมนอนไม่หลับนะครับบางช่วงผมช่วยอาจารย์เบรกด้วยนะครับจำได้ว่าในวันแรกๆตอนเราขึ้นไปบนรถอาจารย์ชี้ให้ผมเห็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ติดอยู่ที่ด้านหน้าใกล้กับกระจกนะครับอาจารย์ถามผมบอกว่าเอสรารู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรผมว่าผมไม่รู้อาจารย์บอกว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยเวลาเปิดทำงานมันจะช่วยตรวจจับอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วของตำรวจในรัศมี1 กิโลเมตรนะครับนะถ้าเข้าไปในรัศมีที่มีเครื่องตรวจจับนั้นที่เปิดอยู่อุปกรณ์นี้จะให้หมายสำคัญเนี่ยปรากฏขึ้นที่ด้านบนนั้นดังนั้นอาจารย์ขับรถด้วยความเร็วเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อไรก็แต่มีหมายสำคัญปรากฏอยู่ที่อุปกรณ์นั้นอาจารย์จะลดความเร็วลงแล้วก็อยู่ในลิมิตที่กฎหมายได้กำหนดไว้พอผ่านรัศมีของหมายสำคัญตรงนั้นไปแล้วอาจารย์จะกลับไปสู่ความเร็วแบบเดิมอีกสาเหตุที่หลายต่อหลายคนอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกว่าการกลับมาของวงใกล้มากแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุคล้ายๆกันอย่างนี้ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ไกลจากรัศมีของการกลับมาของพระองค์เราสามารถดำเนินชีวิตตามความพึงพอใจของเราจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้เป็นอย่างมากเราจึงค่อยกลับมาเตรียมตัวอย่างจริงจังถ้าหากการเตรียมตัวด้วยการคำนวณวันเดือนปีของการกลับมาเป็นตัวเลือกที่ไม่ประสบผลการเตรียมตัวเพื่อจะพร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์ด้วยการมองหาหมายสำคัญต่างๆก็ดูจะเป็นสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ไม่ได้หนุนใจให้เราทำคำถามก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีสำหรับการกลับมาของพระองค์ความจริงแล้วพันธสัญญาใหม่พูดเรื่องนี้หลายแห่งด้วยกันนะครับในพระธรรมหลายตอนเช้านี้ในเวลาที่จำกัดจะตอบจากพระธรรมมัทธิวเล่มเดียวนะครับแล้วถ้าเราเริ่มต้นทำสิ่งที่มัทธิวตอบเราสำหรับคำถามของเราผมคิดว่าเรากำลังไปถูกทางในการเตรียมตัวสำหรับการกลับมาของพระองค์สิ่งแรกนะครับที่มัทธิวชี้ให้เราเห็นเนี่ยก็คือ
พระดำรัสของพระคริสต์ในคำอุปมาที่ตามหลังมาในมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึงข้อที่30คำอุปมาเรื่องเงินตะลันเจ้าองค์หนึ่งกำลังจะเดินทางไปทางไกลแล้วเจ้าคนนี้เรียกบ่าวทั้ง3คนของเขามาแล้วก็มอบเงินตะลันให้กับบ่าวทั้ง3คนคนแรกได้5คนที่2ได้2แล้วคนอีกคนหนึ่งได้1นะครับแล้วก็เจ้าองค์นี้พระบิดาบอกว่าให้กับพวกเขาตามความสามารถแล้ววันหนึ่งเมื่อเจ้าองค์นี้กลับมาเจ้าองค์ก็คิดบัญชีกับบ่าวทั้ง3คน2คนแรกเจ้าบอกกับเขาว่าเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อเขาได้ทำตามจุดประสงค์ของนายด้วยสิ่งที่นายได้มอบหมายให้กับพวกเขาปัจจุบันนี้เมื่อเราใช้คำว่าตาลันเรามักจะหมายถึงความสามารถหมายถึงของประทานแต่นี่เป็นความหมายสมัยใหม่นะครับนี่ไม่ใช่เป็นความหมายในสมัยพระคัมภีร์ตาลันตั้งแต่เดิมเนี่ยเป็นหน่วยช่างน้ำหนักประมาณ34กิโลกรัมแล้วก็ต่อมาภายหลังกลายเป็นหน่วยที่ใช้ในการกำหนดเงินตรา1ตาลันเท่ากับค่าจ้างกรรมกร 6,000 วันหมายความว่าคนหนึ่งถ้าทำงานเป็นกรรมกรปีละ365วันไม่มีวันหยุดไม่ได้ใช้เงินของตนไปหลังจากทำงานประมาณ16หรือ17ปีแล้วเขาจะเก็บเงินได้ประมาณตาลันหนึ่งนะครับเทียบเป็นอัตราในปัจจุบันนี้ก็จะตกประมาณถ้าค่าจ้างกรรมกรเป็น300บาทก็เท่ากับ1ล้าน8แสนแสนบาทในคำอุปมาเรื่องนี้ในมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30สิ่งเดียวเท่านั้นที่นายได้มอบหมายให้กับบ่าวทั้ง3คนก็คือเงินตาลันนายไม่ได้มอบหมายสิ่งอื่นให้กับเขามีแต่เพียงเงินนั้นที่นายมอบหมายให้ดังนั้นผมเสนอว่าตาลันในคำอุปมานี้น่าจะหมายถึงบรรดาทรัพย์พยากรต่างๆที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เราแต่ละคนที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้อารักขาเป็นผู้รับมอบฉันทะสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้กับเรานั้นโดยผ่านช่องทางต่างๆเราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้ดูแลคนในครอบครัวของเราได้แต่มากไปกว่านั้นเราควรจะคำนึงถึงพระประสงค์ของพระองค์ในการประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เรานะครับวันหนึ่งเราจะต้องให้การกับพระองค์ว่าเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอย่างไรดังนั้นทำอย่างไรเราจะเตรียมตัวสำหรับการกลับมาของพระคริสต์คำอุปมาเรื่องเงินตาลันสอนเราว่าเราควรจะใช้ทรัพย์พยากรต่างๆที่พระเจ้าได้ประทานให้เราโดยคำนึงถึงพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เพื่อบำรุงบำเรอความสุขของเราแต่เพียงเท่านั้นแต่คำนึงถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่าเพราะสาเหตุใดพระองค์จึงประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เราในฐานะเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วเมื่อเราเริ่มต้นใช้ทรัพยากรเหล่านั้นที่พระองค์ได้ให้เราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์เรากำลังเตรียมตัวสำหรับการกลับมาของพระองค์นะครับคำตอบที่2อยู่ในมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึงข้อที่46มัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง46ไม่ใช่เป็นคำอุปมาเป็นฉากของวันแห่งการพิพากษาเพียงแต่เปรียบเทียบคนที่รับการพิพากษาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแกะกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแพะเมื่อถึงวันแห่งการพิพากษาพระองค์จอมกษัตริย์จะตรัสกับบรรดากลุ่มที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแกะว่าในเวลาที่เราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกท่านก็มาเยี่ยมเราแล้วคนเหล่านั้นที่ถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแกะก็ถามพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ต่อพระองค์นั้นข้าพระองค์ทำตั้งแต่เมื่อไรพระองค์ตรัสตอบในข้อที่40นะครับแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับกลุ่มที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแพะว่าเมื่อพระองค์อยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์และกลุ่มที่เป็นกับแพะก็ถามว่าเขาไม่ได้ทำอันนั้นตั้งแต่เมื่อไรพระองค์ตรัสว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็
ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราเราด้วยคำถามก็คือว่าพี่น้องที่พระเยซูตรัสถึงในพระธรรมตอนนี้หมายถึงใครถ้าเราเช็คดูคำว่าพี่น้องในพระธรรมมัทธิวทั้งเล่มนะครับคำว่าพี่น้องในพระธรรมมัทธิวเนี่ยถูกใช้ในความหมายเพียงแค่2อย่างเท่านั้นความหมายแรกก็คือพี่น้องตามสายเลือดอย่างเช่นยอนเป็นน้องชายของยากาโกหรือว่าบรรดาพี่น้องบรรดาน้องๆของพระคริสต์ที่มารอกันอยู่ที่ประตูบ้านความหมายอีกอย่างหนึ่งของคำว่าพี่น้องในพระธรรมมัทธิวก็คือหมายถึงคนเหล่านั้นที่เป็นสาวกของพระองค์เพราะดำรัสตอนนี้พระเยซูกำลังตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่พระองค์ตรัสถึงในพระธรรมตอนนี้จึงหมายถึงบรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นมัทธิวบทที่12ข้อ49และข้อที่50พระเยซูตรัสว่าคนที่เป็นพี่น้องของพระองค์ก็คือบรรดาคนเหล่านั้นที่กระทำตามพระทัยของพระบิดาของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่สองที่เราสามารถทำได้ในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระคริสต์ก็คือการปฏิบัติพี่น้องคริสเตียนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อพวกเขาประสบกับความยากลำบากต่างๆประเด็นของเราตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเราควรจะช่วยคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วยไหมเพราะว่ามีพระธรรมตอนอื่นนะครับที่พูดถึงสิ่งดีต่างๆที่เราพึงกระทำต่อคนที่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระคริสต์ประเด็นของเราตรงนี้ก็คือเมื่อพระเยซูตรัสคำอุปมานี้พระองค์มีความหมายว่าอย่างไรแล้วความหมายของพระองค์ก็คือเราควรจะปฏิบัติพี่น้องของเราที่ประสบกับความยากลำบากต่างๆเมื่อเราอยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติพี่น้องของเราเรากำลังเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์คำตอบที่3จากพระธรรมมัทธิวนะครับถ้าเราอ่านดูในมัทธิวทั้งเล่มมีอีกเพียงที่เดียวเท่านั้นในพระธรรมเล่มนี้ที่คำกริกที่แปลว่าโง่เขลาและมีปัญญาปรากฏอยู่เคียงคู่กันนั่นก็คือในคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องคน2 คนออกไปสร้างบ้านในมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27ในคำอุปมานั้นคนที่มีสติปัญญาออกไปสร้างบ้านไว้บนหินคนที่โง่เขลาออกไปสร้างบ้านไว้บนดินทรายในยามปกติก็ดูทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีนะครับแต่พอมีการทดสอบเกิดขึ้นในภูมิศาสตร์ของแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นบ้านของคนอิสราเอลแล้วก็เมืองส่วนจำนวนมากอยู่ที่ที่ราบสูงตอนกลางนะครับแล้วเวลาที่ที่พายุฝนเนี่ยพัดเข้ามาน้ำจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยจะลงมาจากภาคฟ้าแล้วที่ใดที่เป็นทางลาดก็แล้วแต่ที่น้ำเคยผ่านนะครับความแรงของน้ำนั้นจะรุนแรงเป็นอย่างมากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเตรียมพื้นฐานที่เข้มแข็งเพียงพอเพื่อจะสามารถรับกระแสน้ำที่ปะทะได้คนมีปัญญารู้นะครับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจะไม่มีวันหลีกหนีจากบรรดาลมพายุฝนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในคำอุปมานี้มีพายุฝนเกิดขึ้นฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวและลมก็ปะทะเรือนนั้นมีลมพายุฝนเกิดขึ้นจริงๆแล้วบ้านที่สร้างอยู่บนทรายก็ถล่มลงไปแต่บ้านที่สร้างอยู่บนหินนั้นยืมความแข็งแกร่งของหินทำให้มันสามารถคงอยู่ได้ในท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งพระเยซูพูดชัดว่าคนที่มีปัญญาในพระธรรมตอนนี้ได้แก่คนที่ฟังพระคำของพระองค์ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามในขณะที่คนโง่เขานั้นฟังแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามความแตกต่างของคนทั้งสองไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ากลุ่มหนึ่งได้ฟังกลุ่มหนึ่งไม่ได้ฟังเขาได้ฟังทั้งสองกลุ่มนะครับแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่ากลุ่มหนึ่งพอได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเขานำไปปฏิบัติตามในขณะที่กลุ่มหนึ่งฟังแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามคนที่ปฏิบัติตามก็จะกลับกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานนะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถพร้อมสำหรับการทดสอบต่างๆที่จะมาเยือนได้ดังนั้นทำอย่างไรเราจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระคริสต์คำตอบที่3ที่มัทธิวให้เราในพระธรรมตอนนี้สรุปได้อย่างนี้ว่า
ฟังพระคำตามพระครูฟังพระคำคำสอนของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์แล้วก็เดินติดตามพระองค์ผู้ทรงเป็นพระครูด้วยการดำเนินชีวิตจริงที่สอดคล้องกับพระคำของพระองค์เมื่อเราเริ่มต้นไปในทิศทางนั้นเราเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูตรัสก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงพระธรรมตอนนี้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินของพระองค์แต่คนเหล่านั้นที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาต่างหากที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูกำลังพูดถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบไหมคำตอบก็คือไม่นะครับบทที่5ถึงบทที่7ของพระธรรมมัทธิวเป็นคำเทศนาบนภูเขาสาวกที่ถูกกล่าวถึงในคำเทศนาบนภูเขาเป็นสาวกที่ยังอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนข้าพระองค์ยกบาปผิดของคนคนอื่นที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สาวกในคำเทศนาบนภูเขายังเป็นสาวกที่สามารถผิดพลาดได้นั่นคือสาเหตุที่ผมมักจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ไปถูกทางนะครับแล้วเมื่อเราไปถูกทางเราจะเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็เติบโตขึ้นในประสบการณ์ของการติดตามพระคริสต์พี่น้องครับเช้าวันนี้เมื่อถามว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์มัทธิวบทที่25ข้อ1ถึง13บอกเราว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่แน่ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอแล้วเราจะเตรียมตัวของเราให้พร้อมอยู่เสมอเนี่ยได้อย่างไรด้วยการใช้ทรัพย์พยากรที่พระองค์ได้ประทานให้เราโดยคำนึงถึงพระประสงค์ของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นด้วยการปฏิบัติพี่น้องคริสเตียนด้วยการเกื้อกูลช่วยเหลือพวกเขาเมื่อเราอยู่ในภาวะที่สามารถทำได้เมื่อพี่น้องของเราประสบกับความยากลำบากต่างๆและก็ประการที่3ก็คือฟังพระคำแล้วก็ตามพระองค์ผู้ทรงเป็นพระครูของเราเมื่อเราไปในทิศทางนี้เรากำลังเตรียมตัวของเราให้พร้อมในการพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมต้องยอมรับกับเรานะครับว่าสำหรับผมแล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรเวลาที่ผมพบกับพระคริสต์เมื่อพระองค์กลับมายกเว้นคำเพียงไม่กี่คำจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถ้อยคำที่ผมจะได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระองค์ว่าเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์คำพูดไม่กี่คำเท่านั้นเพียงพอแล้วสำหรับผมนะครับผมไม่ได้ต้องการบำเหน็จใดๆอีกแล้วนอกจากถ้อยคำอย่างนั้นออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วผมคิดว่าในตลอดชั่วนิรันดร์กาลผมจะยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อผมคิดถึงพระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสในวันที่พบกับพระองค์นะผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับพระบิดาเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในพระคัมภีร์ที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระองค์เจ้าในช่วงเวลาที่เรากำลังรอคอยการกลับมาของพระบุตรของพระองค์ขอพระองค์เจ้าจะทรงบทช่วยเราทั้งหลายทุกๆคนเพื่อเราจะสามารถเตรียมตัวของเราให้พร้อมในการพบกับพระบุตรของพระองค์ในสิ่งต่างๆที่พระคำของพระองค์ได้สอนเราขอพระองค์ทรงบทช่วยเราโดยพระคุณของพระองค์เจ้าและโดยกิจของพระวิญญาณที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนเพื่อเราทุกๆคนจะสามารถเตรียมตัวจนกระทั่งเราพร้อมที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในวันแห่งความปิติยินดีนั้นเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงบททำกิจของพระองค์อย่างนี้ต่อไปในท่ามกลางเราขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
พื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ